จะค่ำชะนวดแล้วนะคะเราก็จะหาเลาะที่กินดูท้องฟ้าแจ่มใสสวยงามตาม GPS ไปจ้ะเคี้ยวชะอุ่มมากเลยพี่น้องกฎหมายเลข2ลงทางลอดอุดรแล้วพี่น้องกว่าจะได้กินข้าวเที่ยงการตามหาร้านยากมากหิวค่ะพี่น้องหิวทำมันก็แสบสิตีพ่อขอรอเลยพ่อขอรอพามาจะทำโทษเห็นลีโอกับสิงพามาชมตัวเมืองอุดรพี่น้องฝนกำลังสิตกวันนี้ป้าเมืองเอียงมีแต่ไฟแดงรถก็เยอะมากที่แยกสารแขวนอุดรพี่น้องมีเด็กหน่อยหลังคนเอ้ามันทำไมเหมือนที่อยู่อันขอนแก่นเลยก็เลยว่าลูกสารนั่นนะมองไหนก็คือกันลูกเขาจะแบบแบนเดียวกันเขาจะใส่แบบที่แกใส่แบบเดียวกันไปพี่น้องคืออบต.ฮ่อนแหละคืออนามัยนั่นแหละก็เลยเออนะความใส่ซื่อของเด็กหน่อยแล้วเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะจ๊ะอันนี้คือว่ากินข้าวในพี่น้องฟองไปนี่เรามาถึงแล้วมีรถด้วยระวังอันนี้ต้นมาจากทางคุณเด้อพี่น้องวูดแอนด์วูดนะคะแต่เราจองแล้วเนี่ยแต่ที่คนใหม่มาตรการโควิดนะคะลงชื่อล้างเจลแอลกอฮอล์นะคะปฏิบัติตามด้วยนะคะต้องเบิกเข้าไปไหมพูดแอนพูดนะคะอยู่ตัวเมืองอุดรอันนี้สถานที่น่าจะจัดงานแหมพี่น้องเอาดอมนะสวยจังเลยมาแอบถ่ายวันนี้เพื่อนสาวกำลังไปจองโต๊ะระวังล้อพี่น้องคนเยอะมากเลยรอก่อนนะไปหิวบรรยากาศในร้านโอ้โหเป็นครัวแบบนี้เลยการโชว์สเต็ปเห็นเลยค่ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเราจองไว้3ที่บ่าย3ก็จะเป็นประมาณตกแต่งสวัสดีค่ะพบกับช่องเจ้าอ้อยหอยใหญ่วันนี้ออนล้อพี่น้องมานอกสถานที่มาจังหวัดอุดรธานีนัดกับเพื่อนสาวมาคุยงานก็เลยแวะกินข้าวเที่ยงงานมาทันคุยงานยังไม่คุยกินก่อนจ้าร้านมูดแอนด์ฟู้ดนะคะนี่นะคะแถบเคี้ยวไหม399พี่น้องเมนูครึ่งหรือเป็นอย่างเองที่ไหนอันนี้นะคะแถบแดง599วัวไม่กินน้ำแข็งของเรานะคะเราเลือกเมนูนี้799เราจะอยู่ในเมนูนี้นะคะในเวลา2ชั่วโมงเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่าจะอ่อยอยากกินอีหยังเสร็จนึงก็จะมีตะเกียบมีถ้วยมีช้อนแล้วก็มีตาสีแก้วถ้าตัวเล็กมองไม่เห็นแว่นก็ไม่ได้มาแล้วค่ะสวยทั้ง2คนอันนี้ CEO บริษัทน้อยนาจำกัดอันนี้ CEO บ้านพักชมพูนะคะน้อยนาปะเราได้กะได้แก้วแล้วข้าเจ้าน้ำดื่มต้องดูแลตัวเองนะคะอุ้ยพามาแอบชมปลาส้มเลิศปะอันนี้ปูชีสเข้าไปเอาน้ำพี่น้องเพื่อนสาวขอแป๊บซี่ดูข้าวผัดเลนพี่น้องข้าวผัดเลนโอ้ยข้าวแผนกเลนว้าวเห็นไหมจอยเก่งมากชาเขียวอ่ะเจ้าอันนี้ของแกไหมแกเอาสับเอาถ่านฉันลดหลบฉันจะเอาอะไรเอาอะไรวะเป็นไงเลิศไหมไม่ได้ถามใครเลย
ันนี้ก็นี่ไงค่ะกาแฟด้านนี้ที่มีน้ำชาน้ำเปล่าคงไม่เอามึงมีตู้พี่น้องลาเต้พวกกาแฟเอาน้ำมะนาวที่มันไหนเอาเลยน้ำแข็งมาแล้วเดี๋ยวเอาชามะนาวเอาชามะนาวให้เลยเดี๋ยวเอาพีชเอาชามะนาวเราก็กลับโต๊ะกันเราไปโต๊ะกันเลยสิ่งที่คุณสั่งไม่ได้นะคะสั่งอะไรคุณชมพู่ไม่ได้เลยสักอย่างชาเขียวร้อนคุณนาเอาชามะนาวมาให้เหมือนกันยังแก่เป๊ะชุดช้อนซ่อมนะคะซีนมาอย่างดีเลยพี่น้องอันคิดถึงสมัยอันเจ๋อยหอยยายเราไปนครชัยแอร์แม่ดาแล้วก็สิซีนนั่นสิเราจะเป็นผ้าห่มน่ารักดีตาสวนในร้านนะคะสปาเกตตี้ไปดูในส่วนของสเต๊กอันนี้ก็พวกผัดอันนี้น่าจะเป็นซุ้มผัดไทยน้ำจิ้มนี่น้ำซีรีส์นี่ที่เบิร์นนี่ที่ย่างน่ากินมากเลยใจเป็นไทยชนะว้าวว้าวมากินหอยใช่ไหมน่ากินมากเริ่มจากเมนูหอยแล้วพี่น้องแกะมาเลยเขาแกะมาให้หรือยังโอ้ยแกะมาแล้วดูดเลยนะมี2ตัวนะอืมเมื่อกี้เนี่ยเบิ้ลมีหอย2ตัวเด้อเนี่ยเนี่ยแต่อันนี้จะลองแบบต้มเครื่องพี่น้องได้เอาลงได้นั่นเหรอคะอันนี้ต้มเครื่องพี่น้องเนี่ยอันนี้มีน้ำจิ้มซีฟู้ด
มีหอมเจียวกระเทียมอันนี้น่าจะเป็นพริกเผาอุ้ยดูน้ำหอยอยู่ว้าวกุ้งจอยมาละอร่อยมากอันนี้มาอ้างเพื่อนสาวกินไม่ได้สั่งเสยเมื่อจะอ่อยรู้ว่าเมื่อจะอ่อยรู้ว่าเพื่อนแพ้กุ้งแบบต้องทำหน้าที่แทนเพื่อนต้องกินกุ้งย่างดีปะกุ้งตัวบักใหญ่เลยจอยจะกินอันนี้ว้าวอร่อยกินเลยนะคะลูกสันมากพี่กันบังคับตามโปต้าแม่ผู้ไปเป็นเพียงงานออฟฟิศเลยวันนี้เราจะมาคุยงาน108,000 ล้านกันปลาอูหรอทูน่าแล้วสีแดงเลยคิดถึงนะคะแม่ป้าแต่มาแม่ป้ามากินหลายรอบละอร่อยอร่อยพูดต่อเดี๋ยวผมที่มีนี้เลยมีได้ไหมกระพุ่มเมื่อสาวว่าเนี้ยอร่อยน้ำจิ้มเป็นกระพุ่มพี่น้องกินหอยพี่น้องกินหอยหอยนะคะหอยอร่อยมากยาหล่อแล้วเหมือนปลาย่างจะร้อนไหมกระดองปูพี่น้องที่ข้างในอาจจะเห็นอ่ะเขาต้องเอาข้าวใส่ใช่ไหมไม่เห็นข้าวแล้วปั่นกำลังไงก็ไม่รู้อันเพื่อนจะกินเลนกับไม่ได้เลยเพื่อนบอกว่าต้องกินกับข้าวมันค่อยจะเป็นออริจินอลเอาเห็ดตามน้ำพี่น้องเอาเอาข้าวไปข้าวมาอะไรนะลูกละเห็นไหมแล้วไอ้เงินที่เอาไป300 กว่าบาทนี่คือหมดการแบบจุดใช้นี้ด้วยกับเธอว่ามันปูพี่น้องมันไปยืมตังค์กันไอ้เงินที่เอาให้ไปไหนเขารู้ละทำไมต้องเอาข้าวมาเบียดมันนัวแห้งพี่น้องทำไมอ่ะ
มันนัวมันคืนสลันสลันเนื้อมันปูเอาข้าวใส่มาดองมันพี่น้องหวานมากเอาว้าอันนี้น้อยไปหน่อยเราจะแบบไทยนะมาอีกเทื่อนึงมันคืออะไรเพื่อนถามเพื่อนเพื่อนว่าเอ้าฉันกินไปแล้ววะซ่านสั่งไหมให้เจ๊อ๋อยเลยนะน้องดูพี่น้องคอยเนื้อแต่เปลือกเฮ้ยมันคือลูกนี้ลูกนี้เดี๋ยวนี่ก่อนเห็นหน้าถ่ายไปให้นะหยามกันมากครับพี่น้องมันคงเห็นเสียนเฮาแหละพี่น้องมันบ่กินกุ้งเฮาสั่งกุ้งอ่ะเดี๋ยวเฮากินกุ้งกลางมันถึงเวลาสังหารกุ้งแล้วพี่น้องสั่งเลยเด้อสั่งเลยเอาบอกให้สั่งเลยสั่งเลยไม่ว่าซ่าเก็บพองไว้กินแหนมเนืองเหรอเพื่อนถ้ามากินอันอาหารญี่ปุ่นบันไดกันยังบ่แล้วพี่น้องแก่แหนมเนือง5ไม้กี่บาทว่าซ่าก็เลยว่ามัน200กว่าบาทอันนี้น่ะมึงกินมันน่ะ800กินในคุ้มอุ้ยเอาให้เพี้ยนสาวสั่งทำไมหิวเข่าพี่น้องเราซื้อใส่หิวเข่าไม่ใช่อะไรไม่ดูไว้เลยอันไม่อยากบอกอันนี้คือเป็นมือแรกในการจริงจังหิวเข่าไหนเห็นปรุงไหมแล้วทำไมต้องกล้วยเอียงด้วยเอ้าก็จะได้เห็นน้ำจิ้มเด้มีความสงสัยเพื่อนเขาจะบอกว่าอะไรนะเด็กฉลาดคือเด็กที่สงสัยอยากกู้อยากกินขึ้นมาเลยหลอกกุ้งเยิ้มกินไหมด้วยความห่วงใยจากคนแพ้กุ้งกินบ่แจ่งนางอยู่ชวนไปทำงานไม่ได้เนาะไหนถึงเมื่อส่วนนางงามเจอหัวใหญ่ไปทางหญ้าไม่ถนัดป่วยขึ้นมาทันทีเลยโอ้ปวดหลังแม่เจอยปวดหลังเอ๊ะหนาปวดขาปวดเข่าอร่อยกินหัวมันขับรถมาตั้งหลายร้อยกิโลเลิศก่อนจะมาถึงฮูดแอนฮูดนี่อ้อมหมดเลยพี่น้องก็ไมโครอีโดยมันนะอยากกินหัวมันอ
เอาแซลมอนมาจิ้มกับใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องลองดูลองดูยำสาหร่ายจัดเลี่ยนมันอยู่ทั้งหมดเออเขาจะยกไปแล้วหมดทานนี้หรอเออถูกต้องนี่ตัวนี้ยังไม่ได้กินอะไรตัวอะไรตัวนี้ยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมไม่กินอะไรเลยนี่กองเบิ้งบ่ยังไม่ได้กินอะไรเลยแค่เขามาเสือไปเฉยจะเป็นนัวๆหน่อยพี่น้องคลีนคลีนเค็มๆใช่นัวๆต้องกินแบบว่าเออกินกับข้าวมันก็อิ่มตัวเนาะใช่แต่กินเปล่าๆก็เลี่ยนนะเค็มๆนัวๆอืมไปอย่าพูดมากเพื่อนบอกเราเอานี่มาใส่อันนี้แล้วก็ตามด้วยโชยุเลิศปะตามคิดดื่มจะอ่อยหอยไงมีร้อนเนาะมันหลอกร้อยไปน้องอันนี้คือยกยกแบบไม่ได้พี่น้องหน้าบ้านเป็นแบบนี้พูดแกทำแบบนี้ออกไปบรรยากาศดีมากเป็นสุดเขารับจัดยังอันนั้นไม่แกหันไปมองดูแดดมันมาอย่างนี้มันจะเหมือนตอนเช้าเลยเห็นไหมมาแล้วจ้าอะไรนะซี่โครงหมูบาร์บีคิวหรอกี่แหลกอ่ะสองแหลกหรือสามแหลกอ้าวหันเลยครับท่านเปิดพิธีเลยหันก็ได้นะคะเพียงสาวแต่ละคนกับถ่ายรูปก่อนนะจ้าพวกเธอทำไมถ่ายรูปชัดหัดวิดีโอเลยนะหันเลยจ้าสาวพันเนี่ยคิดให้อุ๊ยแต่เขาเป็นโรคจิตเขาชอบกินอันนี้อุ๊ยนี่อ่ะว้ายใครนะทางสั่งเนี่ยหัดเสียดแล้วพี่น้องอันนี้เสียดอันนี้เนื้อปูรสใหม่กำลังจะเริ่มพี่น้องนี่อ่ะอันนี้เนื้อตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นนี่แหละเดี๋ยวก็หยิบพี่น้องเอาเข้ามาเริ่มค่ะอันนี้ยก2พี่น้องอุ้ยนั่นค่ะอันนี้เนื้ออันนี้อะไรนี่อุ้ยมาแล้วนี่ไม่ถึงอันนี้อ่ะสปาเกตตี้ทะเลเส้นดำว่าสั่นพี่น้องตอนนั้นมาไหนไม่ถึงแม่คุณนายสั่งนะไปกับเพื่อนถือไว้อุ้ยน่าติดมือมึงอยู่ดิโอ้ยน้องนี่แหละพี่น้องสังคมไทยน่ะอันนี้เพื่อนชาวญี่ปุ่นถามว่าฉันไม่แปลกใจเลยว่าไทยแลนด์เป็นอะไรเพราะว่าร้อยทั้งร้อยก่อนกินข้าวจะจับโทรศัพท์มาถ่ายก็เลยว่าพวกเจ้าลูกบอเห็นคนเกิดจากอย่างนั่นเป็นกุศโลบายของคนไทยที่จะกินข้าวต้องบอกพ่อแม่แม่พี่น้องสองจะดูขอบไปดูเยี่ยมตลาดเห็ดโอ้มีแต่อะไรน่ากินอันนี้ของเจ๊อ่อยเผยใหญ่นี่เนื้อวากิวนี่พี่น้องเนื้อวากิวน่ากินมากเลยเซตใหม่มาแล้วพี่น้องยก2หอยอันนี้น่ะเจ๊อ๋อยจะกินอันนี้สเต็กเนื้อวากิวแซลมอนยำไทยอันนี้แคลิฟอร์เนียอันนี้สลัดเนื้อนู่นโครงหมูบาร์บีคิวอันนี้ยำแซลมอนผัดเผ็ดเบิ้งพี่น้องเยอะแยะแต่แปรยำอันนี้อะไรยำหรือลาลองกินกันเลยนะพี่น้องเกาบอเรียวแต่หมูฮูงคือเกาแต่เป็นตำไทยนะคะเพื่อมาให้เข้ากับแซลมอนอันตัดเลี่ยนไหมพี่น้องเยอะมากแกจะกินอย่างก้อนละล้านตามากเลยสเต็กเนื้อวากิวกินอันนี้ก่อนนะแรดดิบอร่อยไว้กินกัน
กันคนได้ยืนเส้นต่างบ่มุนกับบ่มุนแกเรียนเรียนนาวากิโลเป็นคุณแม่เก็บปีที่เป็นการในแคมป์ตากตัวเองกินไว้กินไว้อ๋อหั่นมาเปียกก็นี่ไงหั่นแล้วด้วยเนี่ยเขากินเนื้อก็ต้องกินเนื้อต่อไปพี่น้องอันนี้เนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นละลายในปากเลยอันนี้เขากินบะจิ้มนะพี่น้องเรามาจิ้มใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยเนื้อน่าอร่อยเนื้อนำอร่อยอ่ะทุกอย่างอร่อยมากสปาเกตตี้เส้นดำหอมไหมพี่น้องอร่อยเรามาเจอพี่น้องเราอีกแล้วโอ้เครื่องเคียงนี่สุดแต่ว่าขอแต่เครื่องเคียงไปนี่หอยหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์นี่อะไรพริกเผาเรายังไม่ได้กินหรอกนั่นเราหวานในแกงอุ้ยเผ็ดหลายอื่นพี่น้องเยอะแยะไปที่หมอนี่กินอย่างก่อนอะไรคะโชว์หัวปลานี่อ่ะตำไทยเอามาตัดเลี่ยนหวานไปนิดนึงไม่ค่อยเปรี้ยวกินอะไรอีกก็ยังไม่ได้กินแซลมอนยำไทยจะหมดไหมเริ่มเกียงกันแล้วพี่น้องจะหมดไหมเราถามกันอร่อยกรุบกรุบทำยังไงจะแห้นอันนี้ให้ได้อ่ะก็ไม่เหมือนเลยซี่โครงเป็นแหลกเลยเด้พี่น้องทำมีชอบหรือละอันหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะคิดถึงที่สุดก็คือสตังนั่งมาพิบังยานั่งจองก็ได้พี่อ๋อยเลยมากินเผื่อแล้วนะเจ็บสตังค์สตังค์ก็คือน้องห้องกับทำงานกับพี่อ๋อยหอยใหญ่นะอร่อยกลับไปที่ไหนกลับไปที่เนื้อเหรอเนื้อสิ่นบักใหญ่เลยพี่น้องคงต้องหั่นกินหรือยังนี่ทำแล้ว
กวนคิมด้วยนะคะกินหมดแล้วงานเนื้อดีมากค่ะเยี่ยมมือจ้อยๆถ้ากินอันก้อนนั้นนะไม่มันต้องยกมายกเลยฉันอิ่มเลยเอ้ากินค่ะกินสไตล์ญี่ปุ่นเจอกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยเป็นไรดูสภาพจานได้หรอทุกอย่างมากองอยู่ตรงหน้าสั่งซ้ำนั่นคือหอยอุ้ยรู้แล้วเขาลืมอะไรเขาลืมเอากระถินมาให้เขาไปปูกระถินอยู่ว่ะท่านกินหอยบำรุงหอยการนี้ขับรถมาจากประเทศขอนแก่นมาถึงประเทศอุดรเพื่อหอยนักสงสารเพื่อนสาวไปทำฟันก่อนมากินข้าวเราก็จะแห้นนะคะคนอะไรน่ารักกินมุมมามก็น่ารักเพื่อนจับแบบซ้ำก็ได้หรอกเดี๋ยวมันจะน่ารักเกินไปรอบเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันรอบเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเอาออกเอาออกมาเลยมันจะไหม้เพื่อนไม่ย่างแต่อันเดียวเหรอสุดละมั้งอ๋อจะได้จะมาคุณนางจะมาคุณอ๋ออันนั้นใครอยู่ไม่หยิบเออมันจะคว่ำไปทางนู้นนะแกจีมันจีกระดองกูว้าดูมันแล้วฟุบฟับฟุบฟับปกติไม่เสียเลยยิ้มแล้วเริ่มเว้ากันแล้วพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยว่าท่านได้เว้าย่างเลยค่ะไตกันย่างเดี๋ยวแม่ตะลุกกระทายว่าท่านยกสองความสุขของหญิงวัย40ทุกกับชาร้อนมาสั้นหอมอะไรมันหอมน้ำมันงาเรือนบุบบับบุบบับป้าก้องมาอีกเริ่มแผ่วแล้วพี่น้องเริ่มเคียงกันละเมื่อเรากินของคาเสร็จแล้วเราอยากได้เอาฮอกไกโดมิ้ว1ค่ะแล้วถ้าพุดดิ้งล่ะคะสั่งยังไงเอ่ยโอ้ค่ะได้แล้วฮอกไกโดมาแล้วฮอกไกโดมาแล้วนั่นไงเราไปที่โต๊ะกันเลยน่ากินจังเลยเดี๋ยวเ
เราไปตามหารายการพุดดิ้งมาแล้วเขาเอาพุดดิ้งข้าวพุดดิ้งชาเขียวหนึ่งเขียนให้เขาด้วยกินเด้อบ่กินเด้อกินนี่ฮอกไกโดมิ้วยะยะถึงเมนูของหวานแล้วไม่เราต้องกินด้วยกันนะเพราะมันไม่หมดหอมนมมากหวานมากกินนมขึ้นจมูกเลยอะไรเหมือนไอติมอร่อยมากอะไรเหมือนไอติมคาเชนโนลูกอ่อนอยากคาเชนโนได้แล้วไปกินทามสแควร์กับบ้านน้องก็ละ45ใช่เนี่ย59บาทได้เนี่ยไอติมด้วยกู20บาทเหมือนเลยเหมือนที่เจ๊อ๋อยหอยใหญ่ไปกินยูกินใช่ถ้วยนั้นน่ะ59บาทนี่เหมือนอันนี้เลยอร่อยอร่อยล่องลอยรอบ2นะคะไม่อยากจะบอกเลยว่ากินเก่งมากนิสัยดีมากเลยกินเกี้ยงเลยแหมนี่หมดยังเป็นคนดีมากเหลือแค่ตบเขาหอมเหนียนนุ่มทำมาหลายหยิบออกมาไปรายการย่านบ่อิ่มหยิบออกมาเลยใส่แมสหน้าตาดีนะแต่ก่อนแมสไม่ดีเพื่อนฉันชอบเด็กเสิร์ฟกินไปเยอะใช่ตอนใส่ในหน้าตาดีหน้าตาดีตอนใส่แมสก์หน้าตาดีเออตอนใส่แมสก์มีการว่าพนักงานหน้าตาดีบอกพี่นี่บอกแล้วนะคุณน้องข้ามาแล้วนี่ไงข้ามาแล้วข้ามาแล้วจะทีให้น้องเขาไปเก็บด้านกันนะสาธิตการกินมันคูหน่อยค่ะเรามาตรงนี้เรามามุมนี้เออเขายังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวส่งเขาในกลุ่มที่เก็บเป็นแค่เองกินค่ะต้องถ่ายนะครับกินค่ะกินแซ่บไหมแซ่บสุดๆนะคะเจ๋อยกินเสร็จแล้วเจ๋อยขนลูกขนพ้องสั่นกันยืนกันยืนกันยืนเหตุผลคือมันแห้งไปด้วยมาแล้วพุดดิ้งชาเขียวพุดดิ้งหยดน้ำนี่ยะดูดูดูเอานาชิมเร็วเร็วไม่เป็นอย่างคือเป็นคนแบบนี้ดูนุ่มมากเลยเดี๋ยวเจ๋อให้ชิมก่อนด้วยอร่อยมากหอมมากอร่อยมากเลยอ่ะมันหอมมันนุ่มมันละลายในปากหมดละไม่ได้สั่งใครสั่งพี่น้องเด็กเสิร์ฟเอากำลาวมาให้เอ้าถึงพุดดิ้งชาเขียวแล้วจ่อยบลับเราถึงของหวานกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเราไม่นับหนึ่งใหม่เมนูปิดท้ายแล้วค่ะแม่นางอยากกินฮันนี่โทสช็อกโกแลตเป็นไงคะน่ากินไหมเอาซิมค่ะซิมซิหอยรู้สึกเกรงใจมากเลยทายเต็ดย่างหนึ่งหรอค่ะอะไรมันไม่ได้ช่วยหันหน่อยมีดแค่ยังไม่ใช่ยังไงเราจะกินอันนี้เราจะกินอัลมอนด์โอ้โหดี
สกำลังร้อนๆโอเคอยู่กินนี่แล้วก็ตวยวิปครีมมาใส่ตวยวิปครีมมาใส่อืมเป็นไงล่ะวันน้ำผึ้งวิปครีมพูดอย่างนี้ไม่กินหรอกกลัวอ้วนอืมคำเดียวนะกลัวอ้วนอร่อยจังจ่อยกินตึกไอศกรีมกินพุดดิ้งกินฮันนี่โทสต์เพื่อนกินฮันนี่โทสต์ยันอ้วนโอ้ my god เขาเปิดกี่โมงน้ำแดงแรงนี้เปิดโมงสมบูรณ์แบบมากเลยวันนี้กินทั้งของหวานของคาวอิ่มจังเลยขอบคุณนะคะเพื่อนสาวขอบคุณค่ะไปเรากลับบ้านเมื่อฉันอิ่มเพื่อนฉันอิ่มอะไรจะเกิดขึ้นเสียงกันแล้วมันแต่มันเหลือไอติมลูกนึงเหรอพี่น้องเอ้ยยังกันเลยด้วยน่ะยังกันแล้วว่าใครจะได้กินล่องลอยโอ้นะยังเล็มอยู่อ่ะมาเพื่อนฉันแล้วก็ไม่หมดนะคะปั๊บกินแล้วเราก็ไปเช็คบิลที่เคาน์เตอร์กันเลยจ้าเดินไปเลยแม่จ๋าก็ผมได้ไงซื้อตั้ง5ใบก็ต้อง30ล้านตัวโต๊ะ14เช็คบิลค่ะไม่ถ่ายนะคนก็ยังเยอะอยู่นะคะขนาดทำละหาโมงแรกเลยนี่พี่น้องคนยังเยอะอยู่เลยแต่อิ่มมากเลยดูชอบชอบเส้นสายลายเส้นโอ้แกงนี่อันจะเสพแฟแม่ขอบคุณนะคะแม่น่ารักมากเลยสวัสดีค่ะลากันไปแล้วนะคะกับคลิปนี้ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กับคนจะแค่กดกระดิ่งกิ้งกิ้งที่จะหอยใหญ่ด้วยนะคะจุ๊บก่อนกลับเด้อค่ะก็มีของติดไม้ติดมือค่ะติดมือรางวัลที่1เก็บตกจ้ะพี่น้องล้างกินเขาแล้วก็เศรษฐีคนใหม่ละจ้าเพราะว่าเลขน่ะบ่คือกันตาแบงค์เอาบางอย่างนี้ใส่เลขมา200แล้วก็คนไม่กลับบ้านแล้วกับเพื่อนสาวแต่ละคนได้18ล้านได้30ล้านฉันได้พวกแกเป็นเพี้ยนไงมันจะมีเลข6กับ6เนี่ยจะเอาอะไร3ใบท้องฟ้าสวยมากเลย18ล้านยิ้มแล้วพี่น้องก็เดินทางไปหาซื้อของฝากกันต่อ100เท่าไหร่อันนี้160แบ่งพูดกันพี่น้องไม่ให้บอกนะว่าอะไรแบ่งพูดกันเฉยๆไปกลับบ้านกันผู้เฒ่าแบ่งเงินกันไม่น้อย160รางวัลที่1ถ่ายรูปไว้พี่น้องเศรษฐีคนใหม่หน้าตาแบบนี้แหละเสาไฟข้างงามแต่เป็นดอกจานไหมพี่น้องเสาไฟเรียนจะไม่เสาไฟแต่คอนแกนน่ะจะเป็นกินรีเนาะจะเป็นสิงไส้อันนี้ก็สวยนะชอบสีชมพูแต่ท้องฟ้าสวยมากจากฝนจากตกงามพี่น้องออกเมืองพี่น้องทินเก่าสมัยเจ้อ้อยหอยใหญ่ไปขอนแก่นกลับมานครอุดรสิไปน้องค่ายดีจ้ายิ่งใจท่านเห็นกองบินที่23เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นเครื่องบินไหมแล้วก็กลับขอดมาสิน้องนะพี่น้องโจนว่าคำจะมืดจนพระอาทิตย์สิลาขอบฟ้าแล้วสามสาวซีบกูก็ยังไม่ทันได้ฮอดบ้านนะจ๊ะมีภูเขามีภูเขาด้วยนะคะท่านผู้ชมภูเขาอันนั้นคือเขาโซนกว้างเปลี่ยนใจแล้วไปเขาโซนกลับมาสู่ประเทศขอนแก่นแล้วนะคะจนมืดแล้วพี่น้องภารกิจต้องกลับบ้าน2ทุ่มมืดพี่น้องตอนนี้6โมง40ดูนะคะยังเจ๋งอยู่เลยประเทศกันสะอาดคนก็เยอะประเทศมอขอThank you.
จริญมากเลยถนน8เลนเหรอนี่8เลนI feel like taking